หนุ่มคนต่อมาค่ะหมากปรินคนนี้หน้าตาดีค่ะแล้วก็เป็นเด็กดีด้วยนะเป็นลูกกตัญญูเห็นบอกว่าส่งเงินให้ครอบครัวที่ลำปางตลอดเลยอะค่ะมอบตำแหน่งลูกกตัญญูให้ไปเลยค่ะพระเอกหนุ่มหมากปรินที่เผยกับนายเอ็นเตอร์เทนแบบเอ็กซ์คลูซีฟว่าถึงจะยังไม่เคยซื้อของขวัญชิ้นใหญ่อย่างบ้านและรถให้พ่อแม่แต่รายได้ที่ได้จากการทำงานในวงการบันเทิงมาตลอด2ปีเจ้าตัวส่งให้ครอบครัวทั้งหมดเลยแหละค่ะก็ทำงานได้เงินปุ๊บก็เอาส่งให้พ่อครับให้พ่อเก็บไว้ใช่ตัวเราเองเหรอตัวเราเองก็ขอพ่อเวลาขอพ่ออีกทีครับผมอย่างนี้ต้องเรียกว่าความกตัญญูส่งผลให้มีงานละครเจาะคิวอย่างต่อเนื่องนะคะผิดกับนางเอกสาวมาแรงมารีเบอร์เนอร์ค่ะที่มีข่าวเล็ดลอดออกมาจากกองถ่ายว่าถูกถอดจากละคร2เรื่องพร้อมกันทั้งพรอนพรมอลเวกและสุภาพบุรุษจุฑาเทพเพราะไม่มีวินัยในการทำงานแถมฝีมือก็ไม่ได้เรื่องหนุ่มหมากในฐานะที่เคยร่วมงานด้วยก็เลยขอแก้ตัวช่วยยืนยันให้อีกแรงว่าไม่จริงค่ะก็เคยทำงานร่วมกันเรื่องสาวหนุ่มเนื้อทองครับน้องเขาก็น่ารักครับผมนิสัยดีแล้วก็แต่ผมก็ไม่ค่อยได้สนิทอะไรมากก็แต่ก็รู้จักก็นิสัยดีทำงานด้วยง่ายอะไรอย่างนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรไงครับผมสำหรับความสัมพันธ์กับผมกับน้องเฮ้ยเขาเรียกว่าความสัมพันธ์ป่ะการที่เรารู้จักกันเนี่ยก็เจอแต่สิ่งดีๆครับผมมีคนช่วยยืนยันนิสัยส่วนตัวให้ขนาดนี้ที่เหลือสาวมารีก็คงต้องใช้ฝีมือเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วล่ะค่ะว่าเธอจะเกิดหรือดับกันแน่ค่ะ